เรียนแห่งคุณธรรมที่พร้อมด้วยคุณภาพทางการศึกษาและคุณค่าของความเป็นไทยโดยชุมชนร่วมประสานโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพระนครปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของนางสาวคมขำนิ่มสุวรรณผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยแบ่งงานออกเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มงานบริหารงานวิชาการกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานบริหารทั่วไปปัจจุบันโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน30คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน404คนโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งภายใต้กรอบคุณธรรมอัตลักษณ์มารยาทงามตามแบบไทยได้แก่การไหว้การนั่งพับเพียบและการเดินผ่านผู้ใหญ่เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามคือสถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพของผู้เรียนหลังจากที่มีการประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ฉบับใหม่เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขึ้นมาโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และบริบทของโรงเรียนโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามได้ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาชาติซึ่งผลที่พึงประสงค์คือคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ดังนี้ 1. ผู้เรียนเป็นผู้มีความเพียรใฝ่เรียนรู้ 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะทางปัญญามีความคิดสร้างสรรค์ 3. พลเมืองที่เข้มแข็งมีความรักชาติรักท้องถิ่นรู้ถูกรู้ผิดมีจิตสำนึกมีจิตอาสาโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามได้ดำเนินการวางแผนและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีองค์ประกอบและขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 3. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 4.ติดตามผลงานด้วยวิธีการประเมินตนเองโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามโดยผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาดำเนินงานตามแผนและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเป้าหมายในการตอบคำถาม3ข้อคือ 1. สถานศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับใด 2.มีหลักฐานยืนยันอะไรบ้าง 3. จะสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอย่างไรโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามมีหลักการในการทำงานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายคือให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมในการทำงานปกติดังนี้การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมุ่งพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียน